ขณะนี้7:47 นะครับมี2วัยรุ่นเนี่ยร้องสื่อโดยนำคลิปหลักฐานมาบอกว่าเนี่ยถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยนะครับตามมาทำร้ายถึงร้านอาหารตามสั่งเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้เตือนวัยรุ่นคนนั้นว่าอย่าขี่รถย้อนสอนแบบนี้สิมันอันตรายก็ปรากฏว่าถูกไล่ตามมาต่อยถึงที่ร้านเลยเขาก็เลยต้องสู้กลับเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยกูฟ้องคอมพิวเตอร์ให้หมดเนี่ยฟ้องดิเอาดิกูถ่ายก็ถ่ายอยู่นี่ไงเออกูฟ้องดิกูฟ้องคอมพิวเตอร์ให้หมดเนี่ยฟ้องดิเอาดิกูถ่ายก็ถ่ายอยู่นี่ไงนี่นะครับวัยรุ่นเสื้อแขนยาวเนี่ยเปิดก่อนเลยนะฮะแต่คำว่าเปิดก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบเสมอไปนี่พอเปิดเสร็จโดนสวนฮะวัยรุ่นเหรอทีนี้เนี่ยนะคนที่โดนเปิดเนี่ยชื่อว่านายไทม์แล้วก็เพื่อนชื่อนายแม็กนะฮะก็เอาคลิปนี้มาร้องสื่อบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่นะครับโดยบอกว่าเนี่ยเหตุเกิดช่วงประมาณเกือบเที่ยงของวันที่14พฤศจิกายนในขณะที่เขากับเพื่อนเนี่ยเลิกงานแล้วก็พากันขี่รถเนี่ยกำลังจะไปหาข้าวกินระหว่างทางมาตามถนนเทพรักษ์ขาออกจนมาถึงช่วงสะพานข้ามคลองผู้เฒ่าจู่ๆมีรถจักรยานยนต์คู่กรณีขี่ย้อนสอนขึ้นสวนบนสะพานเกือบจะเฉี่ยวชนกับรถเขาพอหันไปดูก็เห็นว่าเนี่ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยที่ว่าขี่ย้อนสอนก็เพื่อไปเก็บผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ตามทำตกไว้กลางสะพานโดยไม่สนใจรถของคนอื่นที่เขากำลังใช้เส้นทางอยู่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุด้วยความหวังดีก็เลยเตือนนะบอกว่าเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันอันตรายนะแต่อีกฝ่ายพอได้รับคำเตือนปุ๊บก็ไม่พอใจครับขี่รถตามจากนั้นเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ไม่สนใจนะก็ไปกินข้าวระหว่างที่กำลังสั่งข้าวกินอยู่ชายคนนี้ก็เข้ามาต่อว่าแล้วก็มาชกต่อยเขาก่อนเขาก็เลยต้องมีการเขาเรียกว่าสวนกลับเพื่อที่จะป้องกันตัวนะครับนี่นะเอาเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายหน่อยบอกพี่เขาว่าให้พี่เขาอะถือแพมเพิร์ดหรือไม่ก็หนีบเอาขาหนีบไว้ก็ได้เพราะว่าตะกร้าหน้ารถเขาอะไม่มีอะไรคุมปิดหรือว่ารัดถุงแพมเพิร์ดไว้เดี๋ยวมันจะปลิวร่วงเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุตรงบนท้องถนนได้แล้วเขาไม่พอใจผมเขาจะบอกเขาเสร็จเขาว่าไงคือหาเรื่องอะพี่คือแบบว่าจะเอากับผมอะสั่งไก่เสร็จเรียบร้อยกำลังจะนั่งกินข้าวกันแล้วจู่ๆเขาก็มาหาเรื่องผมบอกว่ามึงเก๋าหรอมึงเก๋าหรอสักพักนึงขอต่อยเข้าหน้าผมเข้าแก้มหูบอกพี่เขาว่าให้พี่เขานี่คนนี้เป็นคนที่โดนต่อยนะครับคุณผู้ชมฮะส่วนมือต่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยมาพบตำรวจแล้วนะครับชื่อเอกชัยทองภูลอายุ27ปีนะครับยอมรับผิดต่อเรื่องที่เกิดขึ้นก็มาเจรจากับทางผู้เสียหายนะตำรวจก็นั่งหัวโต๊ะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากาวใจในการเจรจานายเอกชัยบอกว่าเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยออกมาซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้พ่อก็เลยขี่รถเลยไปซื้อกัญชาด้วยระหว่างที่ขี่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยไอ้ผ้าอ้อมเนี่ยมันปลิวหล่นกลางถนนก็เลยวกรถเนี่ยกลับไปเก็บก็เจอน้องทั้งสองคนเนี่ยตะโกนพูดใส่ซึ่งตอนนั้นยอมรับว่าอาจจะหูแว่วคิดว่าอีกฝ่ายจะหาเรื่องด้วยความคาใจบวกกับอารมณ์ร้อนจึงขี่รถตามมาที่ร้านอาหารประจวบกับมาเจอรุ่นน้องที่เคยรู้จักกันในวงกัญชาจึงได้บอกกับรุ่นน้องบอกว่าเฮ้ยมีเรื่องมาช่วยหน่อยให้รุ่นน้องเนี่ยยืนคุมเชิงอยู่ด้านนอกส่วนตัวเองก็เข้าไปในร้านเนี่ยเข้าไปก่อเหตุมายอมรับผิดขอโทษผู้เสียหายด้วยเอาเดี๋ยวลองฟังเอกชัยหน่อยเขามาเหมือนว่าจะฝากอะไรฝากผมติดใจนี่ก็เลยไปฝากเขาโอเคก็คือเจตนาแล้วเรายอมแล้วว่าเราเข้าไปทำงานที่ถ้าเข้าไปเปิดเขาที่ร้านเคฟี่แล้วขีดอย่างนี้ต้องทำยังไงขอโทษครับเอามาดิครับขอโทษครับมึงก็ทำผิดมาลูกชายมันก็ยอมรับนะขอโทษแล้วพวกเราว่าไงยอมรับชอบผมก็เป็นประกันที่ที่เราทางผู้กำกับสภ.บางสาวธงให้ทั้งสองฝ่ายจับมือขอโทษแล้วก็ห้ามแก้แค้นเอาคืนภายหลังนะโดยมีสักขีพยานก็คือผู้กำกับแล้วก็นักข่าวนี่แหละนะครับนี่จับมือกันเลยนะ
แต่ทางตำรวจก็บอกให้ดำเนินคดีกับเอกชัยข้อหาทำร้ายร่างกายส่วนเพื่อนที่ชวนมาด้วยกันก็เดี๋ยวจะตามมาดำเนินคดีด้วยนี่นะครับครับเลือดร้อนวัยรุ่นวัยรุ่นกัญชาเลือดร้อนเอกชัยนี่เขาบอกนะเขาไปซื้อกัญชามาด้วยแล้วก็แบบเจอรุ่นน้องที่อยู่วงกัญชาเดียวกันก็เลยชวนมาด้วยเนี่ยนะ